เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะฮะมาดูอะไรกันที่มันผ่อนคลายกันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่ดูเรื่องเครียดๆหลอนๆติดต่อกันมาหลายคลิปแล้วนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับจะพามาดู1อีเวนต์ลับที่จะทำให้เราสามารถจีบสาวในเกม GTA ภาคที่5นี้ได้นะครับถ้านอกจากตัวละครสาวที่เป็นหญิงค้าบริการแล้วนะฮะในเกมจะมีตัวละครที่เป็นอีเวนต์ลับอยู่1ตัวนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราทำอีเวนต์นี้สำเร็จแล้วนะฮะเราจะสามารถเป็นแฟนกับเธอได้นะครับซึ่งในอีเวนต์ลับนี้นะครับเราจะสามารถใช้ตัวละครได้แค่เพียงแฟรงกินกับเทรเวอร์เท่านั้นนะฮะไมเคิลไม่สามารถใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าน่าจะเป็นคนรักครอบครัวนะฮะและอีเวนต์ลับนี้นะฮะมันเป็นแรนดอมอีเวนต์นะครับนั่นหมายความว่ามันจะสุ่มเกิดขึ้นมาแล้วแต่อารมณ์ของมันนะฮะขึ้นอยู่กับดวงเราจริงๆไม่เหมือนกับพวกมิชชั่นลับนะฮะที่จะมีเงื่อนไขต่างๆที่ค่อนข้างตายตัวแต่อีเวนต์นี้คือถ้าเกิดดวงไม่ดีหรือว่าเกมไม่อยากให้เราเจอนะครับเราก็จะไม่เจอเลยนะฮะถ้าสวยจริงๆนะครับมาถึงแล้วนะครับตรงเทือกเขาแห่งนี้ที่มาร์คไว้ให้ในแผนที่เลยนะครับเมื่อขับมาแล้วด้านขวามือข้างทางเนี่ยจะมีสาวน้อยนักเดินทางคนหนึ่งที่สะพายกระเป๋าเป้อยู่ด้านหลังนะฮะไม่รู้ว่าใครเคยเจอบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งอีเวนต์ลับนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันสุ่มเกิดนะครับมันสุ่มแบบแล้วแต่อารมณ์มันเลยจริงๆนะครับแต่ต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าอันดับแรกคือเราไม่เคยรับเธอขึ้นรถนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องมั่นใจว่าเราไม่เคยขับรถชนเธอหรือว่าเจอเธอจนตายนะครับแต่สำหรับคนที่เคยเจอเธอแล้วแต่ว่าไม่ได้รับเธอไปเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าจะมีโอกาสเจออีกหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ามันแล้วแต่อารมณ์จริงๆเลยนะฮะซึ่งจุดที่จะเจอเธอได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นตรงขอนไม้ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดมาแล้วยังไม่เจอก็ขับรถไปเรื่อยๆอีกสักระยะหนึ่งแต่ถ้าเกิดไปไกลเกินไปแล้วแล้วยังไม่เจอเนี่ยก็ให้ไปที่อื่นก่อนแล้วค่อยมากลับมาใหม่อีกวันนึงนะฮะส่วนเวลาที่จะเจอนี่ก็แล้วแต่เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าเช้าหรือเย็นแต่ว่ามืดๆนี้น่าจะไม่มีนะครับไม่มีคนมาเดินเปลี่ยวๆแถวนี้ตอนกลางคืนเมื่อเจอเธอแล้วนะครับ sure, okay. Come on. ก็เธอจะขอขึ้นรถกลับบ้านให้เราไปส่งที่บ้านนะตอนนี้เรายังเป็นคนแปลกหน้ากันอยู่ก็ดิฟโชว์นิดนึงนะเพื่อสร้างความประทับใจ ฝุ่นคุ้งเลย สาวน้อยคนนี้ชื่อยูอาซูล่าถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะครับเธอบอกว่าเธอมาที่นี่แล้วมือถือเธอไม่มีสัญญาณนะครับติดต่อใครไม่ได้โชคดีที่เจอเราก็เลยให้เราไปส่งที่บ้านนะใจง่ายจังเลยเมื่อส่งเธอที่บ้านเสร็จแล้วปุ๊บตอนนี้เราเป็นคนรู้จักกันแล้วนะฮะเธอได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็รอเวลานะฮะรอสัก3วันหรือ5วันแล้วค่อยโทรไปหาเธอใหม่นะฮะนี่ไปแล้วนะส่งสัญญาณให้รู้นะครับว่าไปแล้วนะไปจริงๆนะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดเราไม่พาเธอมาส่งที่บ้านเนี่ยเมื่อเรารับเธอแล้วให้เราพาเธอไปส่งที่ลัทธิบูชาวิญญาณนะครับเมื่อเราไปส่งแล้วเราจะได้เงินเป็นการตอบแทนนะครับแลกกับส่งตัวเจ้าสาวน้อยคนนี้ไปให้กับลัทธิตรงนี้นะฮะนั่นก็จะเป็นจุดจบของเธออีกหนึ่งแบบนะแต่เราไม่เอาอย่างนั้นสิใช่ไหมรับไหมAre you ready to have some fun? I can't right now. I have a little problem I need to bury. เสียงต่างกันจะเสียงต่างกันหน้ามือเป็นหลังมือเขาบอกเขายังไม่ว่างนะมีเรื่องที่ต้องทำโดดตึกตายด้วยจริงๆตอนที่อยู่บนรถจับใจความได้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้หญิงที่พูดไม่หยุดตลอดทางเลยคือผู้หญิงคนนี้ออกแนวแบบโรคจิตนะครับโรคจิตไม่นิดแต่โรคจิตมากเลยนะน่าจะเหมาะกับเทเวอร์มากกว่าคือประมาณว่าเหมือนกับจับแม่ตัวเองไปขังหรือว่าฆ่าแม่ตัวเองไปแล้วก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็บอกว่ามีผมของคนเนี่ยอยู่ที่กระเป๋ามันด้วยพกติดตัวเอาไว้แนวๆประมาณนี้ฮะอุ้ยเฮ้ยว่ายน้ำดีกว่าอากาศร้อนแบบนี้แช่น้ำสักหน่อยน่าจะดีขึ้นไม่ชัวร์อ้าวหนีเลยรังเกียจกันขนาดนั้นHey, what you doing? Do you want to meet up? Now isn't a good time. I've been binging on soil again. ต้องรอกี่วันวะเนี่ยถ้าไม่ไปรอบนี้จะไปเผาบ้านมันแล้วรับดิเฮ้ย So, do you want to get together or what? I'll be at the marina. Come pick me up. เฮ้ยไปว่ะรอบนี้เ
ให้ไปรับที่มารีน่าโอ้เยสถึงแล้วอยู่ข้างหน้านี่เองสวัสดีฮะเชิญขึ้นรถได้ตามสบายเลยครับคุณผู้หญิงประตูเปิดเองนะขี้เกียจลงโอ้โทษกันเร่งคานครับเหยียบผิดครับเหยียบผิดตื่นเต้นไปหน่อยขอโทษทีขึ้นมาฮะขึ้นมาแกล้งแล้วจากนั้นก็พาเธอไปส่งที่บ้านนะครับอีกรอบหนึ่งถึงบ้านแล้วนะฮะจะถือปืนทำไมวะแต่รอบนี้เขาจะให้ตามเธอเข้าไปในบ้านนะครับว่าจะเข้าไปติวหนังสือนะฮะก็สำเร็จแล้วนะครับตอนนี้เธอก็กลายเป็นแฟนเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับอีเวนต์ลับในการหาแฟนใน GTA ภาคที่5นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะอีเวนต์นี้อยู่ที่ดวงจริงๆนะครับว่าจะเจอเธอหรือไม่ยังไงก็ลองวนดูหลายๆรอบแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนในเงื่อนไขการทำอีเวนต์นี้เลยนะฮะก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับเอาละฮะขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมนะครับฝนตกเลยทีเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับผม